Amazing Taipei UMI Groupแหวนกำลังเซลฟี่อยู่เลยค่ะตอนนี้นะคะแหมแหวนก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีอะไรให้เราได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและวันนี้นะคะแหวนก็อยู่ในสถานที่ที่ใครก็ตามที่มาที่จังหวัดราชบุรีนั้นต้องมาเช็คอินให้ได้ค่ะคือชื่อว่าราชบุรีนั้นนะคะก็ต้องเป็นเรื่ององค์หลังจากที่เราได้ไปชมกับโรงงานองค์ในตำนานวันนี้นะคะแหวนพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่ได้รวบรวมเอาประวัติความเป็นมาของตำนานองค์ราชบุรีเอาไว้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะคุณเบลนะคะผู้จัดการคนสวยแห่งศูนย์การเรียนรู้เรื่องขององค์แห่งนี้แหมวันนี้นะคะมาจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็อยากจะมาเรียนรู้เรื่องขององค์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวอยากจะถามว่าที่นี่เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจรที่สุดเกี่ยวกับเรื่องขององค์ในประเทศไทยเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยมีเอาใจน้องๆหนูๆ นิดนึงก็คือเราจะมีการ์ตูนแอนิเมชันค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์องค์จากแผ่นดินนะคะแล้วก็กว่าจะมาเป็นองค์ค่ะก็คือเรียกได้ว่าครบวงจรเลยแล้วจะเน้นเฉพาะองค์ของจังหวัดราชบุรีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและอย่างองค์ของจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีความโดดเด่นจากองค์ของที่อื่นยังไงบ้างเอ่ยอันดับแรกเนี่ยคือด้วยว่าเป็นดินเหนียวแดงมีเฉพาะในจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะแล้วพอเผาออกมาเนี่ยเวลาใส่น้ำปุ๊บก็จะมีความเย็นในตัวของเขาเลยรองรับน้ำฝนได้ดีมากคือพอแบบน้ำฝนหยดลงมาในโอ่งราชบุรีมันจะเย็นเลยพอเราทานปุ๊บเราจะรู้สึกแบบมันจะชื่นใจเพราะมันเป็นดินเหนียวแดงที่มีที่เดียวในประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นความโดดเด่นของโอ่งราชบุรีที่แตกต่างจากที่อื่นที่มีในประเทศไทยค่ะแหมกลับมาเรื่องคอนเซ็ปต์กันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซ็ปต์และวัตถุประสงค์ของการสร้างสถานที่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโอ่งแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนทำโรงโอ่งมาค่ะโรงงานโอ่งเขาจะเรียกว่าโรงโอ่งกันก็คือว่าต่อยอดกันมาตอนนี้เป็นรุ่นที่4แล้วค่ะรุ่นที่4แปลว่าได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยมากกว่า60ปีค่ะ wow. ค่ะต่อยอดกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เราได้รู้สึกว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้จักโอ่งแล้วมันก็กำลังจะเลือนหายไปจริงๆใช่ตรงนี้เราก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเราน่าจะทำศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะได้รู้จักกันว่ากว่าจะมาเป็นองค์หนึ่งใบคุณต้องแบบกรรมวิธีเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆรวมทั้งประวัติความเป็นมาขององค์ราชบุรีแห่งนี้นะคะพูดขนาดนี้แล้วอยากตื่นเต้นเลยอยากเห็นว่าด้านในนี่เป็นยังไงบ้างวันนี้แหวนจะเป็นกูรูด้านองค์ราชบุรีเลยทันทีที่เดินออกไปจากที่นี่อันดับแรกค่ะตรงนี้เลยค่ะเป็นองค์มังกรจุ๊บค่ะมังกรจุ๊บใช่มาต้องให้มังกรหอมแก้มกันหนึ่งทีมาถึงก็ให้มังกรหอมแก้มก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะหันไปเวลาเราเป็นจุดเช็คอินจุดแรกค่ะเสร็จแล้วมาปุ๊บแล้วเราก็จะมาให้มังกรจุ๊บหนึ่งทีเช็คอินเลยโอ้ยออกมังกรจุ๊บน่ารักจังเลยอะกิมมิกเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเนี่ยมันต้องมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปเก๋ๆนี่ก็มาถึงก้าวเข้ามาก้าวแรกนี่ก็เรียบร้อยเลยที่เราเห็นคือเรือเอี้ยมจุนค่ะเรือเอี้ยมจุนเนี่ยสมัยนี้หายดูยากมากแล้วแทบไม่เห็นแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วตรงนี้เราจำลองเป็นริมแม่น้ำแม่กองค่ะสมัยก่อนโอ่งเนี่ยจะอยู่ตรงริมแม่น้ำแม่กองเพื่อการเช็คโอ่งว่ารั่วซึมไหมถ้าไม่รั่วปุ๊บเอาขึ้นเรือเสร็จแล้วก็ไปขายเลยค่ะโอ้ไปขายที่ไหนบ้างคะโอ้ทั่วประเทศเลยค่ะตรงเนี้ยก็คือว่าตรงสายแม่น้ำผ่านตรงไหนคนก็จะซื้อตรงนั้นนะคะนี่โอ้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ในอดีตนะอุ้ยมีเป็นการ์ตูนเมื่อก่อนเนี้ยค่ะก็เรือก็จะจอดเต็มไปหมดเลยเรือโอ่งก็จะวางกันเรียงโอ้โหเห็นภาพเลยภาพในอดีตด้วยแบบถ้าเราแบบว่าได้เห็นภาพนั้นจริงๆด้วยตาตัวเองในวันนี้นี่มันคงสุดยอดมากนะแต่นี่เป็นภาพจำลองที่น่ารักแล้วเด็กๆเห็นก็จะแบบเขาจะอินแล้วอันนี้จะเป็นหนึ่งมาสคอตของเราได้ค่ะอ๋อนี่คือเป็นตัวอะไรเป็นองค์ทำไมต้องมีหนวดมีคิ้วให้ดูเป็นสไตล์เป็นองค์อากงค่ะยุคเก่าอากง
งโอ้โหเก๋ไปอีกมีองค์อากงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินที่สองค่ะค่ะต่อมาค่ะก่อนจบรายการของเราในวันนี้แหวนมีภาพกิจกรรมดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพและชอบทำบุญมาฝากกันกับโครงการ9คนละ9ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆเพื่อ8โรงพยาบาลชุมชนภาคอีสานโดยครั้งนี้เริ่มต้นโครงการกันที่ภาคอีสานเป็นที่แรกโดยเริ่มต้นวิ่งจากสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายไปจบที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเป็นระยะเวลารวม2วันและรวมระยะทางทั้งสิ้น200กิโลเมตรนำทีมโดยคุณตูนอธิวราคงมาลัยหรือคุณตูนบอดี้แสลมฮีโร่ของชาวไทยนั่นเองโดยในโครงการนี้มีคนในวงการบันเทิงและคนที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆอีกมากมายมาร่วมในขบวนวิ่งอีกด้วยสำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นก็จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล8แห่งค่ะโดยช่วงเย็นของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีผู้ใหญ่และผู้บริหารจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการร่วมกันในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งที่ได้มาร่วมวิ่งมินิมาราธอนการกุศลเริ่มจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นถึงสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นรวมระยะทาง11กิโลเมตรมีนักวิ่งทั้งหมดกว่า 12,000 คนร่วมกันวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดจนถึงเส้นชัยที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งในจุดเส้นชัยนั้นยังมีเวทีคอนเสิร์ตมาช่วยสร้างสีสันมีเหล่าดาราศิลปินนักร้องและคนดังมากมายต่างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมามอบความสุขให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าชื่นชมที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปว้าวที่ไหนกันต่ออีกบ้างติดตามชมได้ในรายการว้าวแหวนทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี